นางสาววาสนาวงรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าทางศูนย์จะพยายามทำการบินทุกวันไม่มีวันหยุดหากวันไหนสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็จะทำการบิน 3-4 เที่ยวต่อวันซึ่งขณะนี้มีหนังสือร้องขอทำฝนหลวงมาเกือบทุกจังหวัดที่มีปัญหามากที่สุดนะคะก็คือพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวกว้างใหญ่โดยเฉพาะทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการร้องขอเข้ามามากแต่ว่าอุปสรรคก็มีมากเช่นกันค่ะทำให้เกิดฝนตกปริมาณน้อยทางนี้ทางศูนย์ได้เพิ่มเติมสารเคมีได้เพิ่มฐานเติมสารเคมีทำฝนหลวงที่ท่าอากาศยานอุดรธานีและท่าอากาศยานสุรินทร์เพื่อให้ปฏิบัติการทำฝนหลวงนั้นครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะช่วงฤดูกาลของฝนทิ้งช่วงก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ลักษณะลมเนี่ยมันไม่เอื้อนะฮะไม่ใช่เป็นลักษณะลมฝนซึ่งลมนี้ไม่ได้เป็นลมที่มีความชื้นนะฮะถ้าสามารถสภาพอากาศเอื้อมหน่วยเนี่ยเราบินวันนึง 3-4 เที่ยวต่อวันนะฮะด้วยนักวิชาการที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะอันนั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคละค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็ทำงานกันอย่างทุ่มเทอยู่แล้วเต็มใจอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อาจจะมีเหนื่อยใจบ้างก็สภาพอากาศที่มันทำยากนะมันทำยากก็ต้องพยายามกันต่อไปอะค่ะ